ส่วนที่อาคารรัฐสภานะคะวันนี้คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปซึ่งประกอบไปด้วยรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองเจ้ากรมแผนที่ทหารผู้แทนกองทัพภาคที่1และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศโดยหลังจากหารือค่ะนายต่อพงษ์ชยสารประธานกรรมาธิการการต่างประเทศจากพรรคเพื่อไทยนะคะออกมาแถลงค่ะว่ากรรมาธิการเห็นว่ารัฐบาลควรกวดขันเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าปล่อยให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบและยังบอกอีกด้วยนะคะว่านายเจริญคันธวงศ์ประธานคณะกรรมการร่วมพิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC 3ฉบับของรัฐสภาออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้มอบหมายนายพนิษฐ์ให้เดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วจึงถือว่านายพนิษฐ์เดินทางไปเป็นการส่วนตัวและเดิมนั้นก็ทราบมาว่านายพนิษฐ์ต้องการที่จะไปที่ปราจีนบุรีแต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเปลี่ยนเป็นจังหวัดสระแก้วส่วนเรื่องคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่แม้ว่าจะถูกตัดทอนเนื้อหาแต่ยังคงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่ค่ะถ้าเราติดตามกระแสข่าวหรือข้อมูลของข่าวแล้วเนี่ยทางท่านพินิจเองสสพินิจไอ้พันิจเองก็เดินทางไปบอกว่าเป้าหมายก็คือจะไปปราจีนบุรีแต่ทำไมโอรพ่อไปปรากฏที่สระแก้วแล้วออกไปถึงชายแดนครับกัมพูชาออกมาตรงนั้นก็ต้องทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครที่อยากติดตามเรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามนะครับแต่กรอบของกรรมธิการต่างประเทศก็มีมติออกมาก็คือว่าพึงระวังเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือก็อาจจะไปโดยไม่รู้นะครับแล้วก็เตือนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานอย่างเข้มงวดและเข้มขันต่อไปครับ